สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้พามาชมดอกแพเซียงไฮชนิดดอกลานะคะสีน่ารักน่ารักแบบนี้เธอชื่อมิลกี้สตาร์ค่ะนี่แบบนี้นะคะดอกชั้นเดียวค่ะนะคะสีขาวนะคะใจกลางมีลายสีชมพูหวานสุดๆไปเลยค่ะเลี้ยงง่ายแล้วก็ออกดอกเก่งนะคะขยายพันธุ์ด้วยวิธีปักชํากิ่งค่ะนี่เพื่อนๆปักชํากิ่งก็คือการที่เราเอากิ่งแบบนี้นะคะนี่แบบนี้นะคะเด็ดกิ่งนี้เนี่ยเด็ดเป็น2ท่อนนะคะแล้วก็ปักลงไปในดินกดดินให้แน่นรดน้ำทุกเช้าแค่นั้นเองค่ะประมาณเดือนนึงค่ะเริ่มออกดอกถ้าให้ดอกบานสะพรั่งเลยนี่ประมาณ 6-8 สัปดาห์นะคะดอกไม้จะบานสะพรั่งเต็มแปลงเลยรดน้ำแค่ตอนเช้าครั้งเดียวค่ะไม่ต้องรดชุ่มก็ได้ใช้น้ำไม่เปลืองนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยอะไรก็ได้ค่ะที่บ้านเราใช้ปุ๋ยคอกไม่พิถีพิถันอะไรมากเลยค่ะศัตรูพืชก็น้อยนะคะถ้าเป็นแพเซียงไฮเนี่ยแข็งแรงมากๆเลยค่ะสนใจสั่งซื้อนะคะกระจาดหนึ่งแบบนี้นะคะราคา100บาทรวมค่าส่งแล้วนะคะเราตัดให้25 กิ่ง100บาทรวมค่าส่งนะคะถ้าสมมุติว่าซื้อ50กิ่งนะคะราคา160บาทรวมค่าส่งถ้าซื้อ100กิ่งราคา270บาทรวมค่าส่งนะคะนี่ติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ก็ทักกันเข้ามานะคะที่ LINE @yung เบอร์โทรศัพท์0814007137นะคะวันนี้ยุงลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย